ท่านสาธุชน ผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่ห้าในวันนี้จะได้กล่าวถึงธรรมสัจปกิณกะต่อไปตามเดิมและจะได้กล่าวโดยหัวข้อเฉพาะในวันนี้ว่าไตรยางของความเป็นไทยในครั้งที่แล้วมาเราได้พูดถึงความรักเพื่อนบ้านและความรักเพื่อนมนุษย์ มาถึงหลักทั่วไปที่สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายจะต้องกระทำ ส่วนวันนี้จะพูดถึงความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สามอย่างด้วยกันและจัดให้เป็นองค์คุณสำคัญสามประการสำหรับความเป็นไทยหรือสำหรับความมีอยู่แห่งความเป็นไทยถ้าจะกล่าวในฐานะสัจธรรมมันก็มีข้อเท็จจริงอยู่ว่าความมีอยู่และความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั้นเป็นสิ่งจำเป็น เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องมีสำหรับความเป็นไทยทั้งทางกายหรือทางจิตและเมื่อกล่าวโดยธรรมสัจจะก็คือว่าทำอย่างไรทุกคนจึงจะมีความรักที่เราต้องการ ในฐานะที่เป็นสัจธรรมเป็นเพียงความจริงอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งซึ่งควรจะรู้ในฐานะที่เป็นธรรมสัจจะนั่นเป็นการกระทำเพื่อให้ได้ตามที่เรารู้หรือต้องการจะได้พุทธบริษัทมีความรู้สึกในเรื่องนี้ ไม่ใช่ในฐานะที่เป็นนักการเมืองแต่เป็นบุคคลธรรมดาสามัญ ก็ยอมรับรู้เพราะอย่างน้อยก็จะมองเห็นได้ว่าความมีศาสนาและความรักศาสนานั้นเป็นองค์คุณอันหนึ่งในสามองค์นั้นเพื่อความมีอยู่แห่งความเป็นไทย พุทธบริษัทยอมรับว่ามีหน้าที่ ที่จะต้องสอนซึ่งกันและกันให้รู้จักสิ่งทั้งสามนี้เพื่อความมีอยู่แห่งความเป็นไทยและไม่ใช่เพียงแต่สอนอย่างเดียวยังจะต้องร่วมมือกันกระทำด้วย อยากจะกล่าวตรงๆว่าเราสอนเรื่องหลายเรื่องอย่างละเมอเพ้อฝันโดยไม่จำเป็นจะต้องสอนก็ยังมีอยู่
่วนเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งในฐานะเป็นสิ่งพื้นฐานคือทำอย่างไรจึงจะมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อยู่ในจิตใจของคนละเมืองนี้ไม่ได้สอน พวกที่ทำตัวเองเป็นผู้สอนเป็นภิกษุเป็นอาจารย์ผู้สอนประชาชน ก็ยังไม่ได้สอนไม่ได้สอนถึงขนาดที่สำเร็จประโยชน์เพื่อมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อยู่ในจิตใจของคน แต่ก็สอนเรื่องอื่นเพ้อๆไปเป็นอันมากไม่คุ้มค่าเวลาก็มีอยากจะพูดว่าแม่พระผู้สอนเหล่านั้นก็ไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยเหมือนกันดังนั้นจึงไม่ได้สอนครูบาอาจารย์ตามโรงเรียนก็ด้วยดีเถอะว่าได้สอนให้เด็กๆมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยแท้จริงแล้วหรือยังเพียงแต่เคารพธงชาติเพียงแต่ว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธเพียงแต่ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเหล่านี้ทำให้เด็กๆนั่นมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยแท้จริงแล้วหรือยัง ถ้าทำให้เด็กๆเหล่านั้นมีความรักสิ่งทั้งสามนั่นแล้วคงจะไม่มีปัญหาที่ว่าโตขึ้นมาแล้วก็ทำสิ่งที่เป็นการทำลายชาติ หรือดูหมิ่นศาสนากระทั่งเหยียดหยามพระมหากษัตริย์ก็ยังมี นี่ขอให้ดูให้ดีเถอะว่าการสอนในเรื่องทั้งสามนี้ถูกต้องและเพียงพอแล้วหรือยัง ความสำคัญมันมีอยู่ที่ว่าความเป็นไทยทั้งทางกายและทางจิตมันอยู่ได้เพราะสิ่งทั้งสามนี้ไม่มีสิ่งทั้งสามนี้ความเป็นไทยย่อมไม่มี แล้วจะอยู่กันได้อย่างไรความเป็นไทยโดยทางกายในที่นี้หมายถึงความเป็นไทยที่เราเรียกกันง่ายๆว่าภาษาการเมืองความมีชาติไทยเป็นอิสระมีสมรรถภาพนี่ก็เรียกว่ามีความเป็นไทยในส่วนร่างกายส่วนความเป็นไทยในทางจิตนั่นก็หมายถึงจิตเป็นไทยไม่อยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหานี่มันก็เป็นสิ่งที่เนื่องกันถ้าไม่มีความเป็นไทยในทางจิตใจมันก็เห็นแก่ตัวคือกิเลสมันเข้าครองจิตใจของบุคคลนั้นจิตของบุคคลนั้นหมดความเป็นไทยแล้วก็ย่อมมีความเห็นแก่ตัวก็ย่อมไม่เห็นแก่ประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นต้นมันก็เป็นของเนื่องกันอยู่หรือจะว่ามันเนื่องกันอยู่ในระหว่างสิ่งทั้งสองคือประเทศชาติกับศาสนาศ าสนาทำให้เกิดความเป็นไทยแก่จิตใจให้สามารถเลือกเอาทางที่ถูกต้องแล้วก็ประพฤติปฏิบัติไปในทางที่ถูกต้อง ก็มีความเป็นไทยทั่วไปตามความหมายที่เรียกกันว่าในทางการเมือง
ดังนั้นจึงถือว่าพุทธบริษัทก็มีหน้าที่ที่จะต้องรับรู้สั่งสอนอบรมร่วมมือให้ทุกคนมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และมีความรักในสิ่งทั้งสามนี้ประกอบกันเข้าเป็นองค์สามซึ่งจะเรียกว่าไตรยางองค์สามนี้ก็คือองค์สามของความเป็นไทย ถ้าขาดไปเพียงองค์เดียวความเป็นไทยก็จะล่มละลายเราจึงถือว่าต้องมีอยู่อย่างครบถ้วนทั้งสามขอให้จำคำง่ายๆว่าไตรยางคือองค์สามของความเป็นไทย ทีนี้ก็จะดูต่อไปถึงสิ่งที่เรียกว่าปัญหา ปัญหาที่มีอยู่ในเวลานี้ก็คือความรักชาติศาสนาของพระมหากษัตริย์นั้นยังไม่มีอยู่ในวิญญาณของยุวชน ขอให้ฟังให้ชัดเจนลงไปว่ามันยังไม่มีอยู่ในวิญญาณของยุวชนมันมีอยู่แค่ริมฝีปากมันยังมีอะไรๆ อีกหลายอย่างที่น่าเอามาพิจารณาดู เช่นยุวชนจะปฏิญญาณตนอย่างใดอย่างหนึ่ง เขาก็จะใช้คำปฏิญญาณที่ฟังดูแล้วมันน่าขันเช่นคำปฏิญญาณว่าข้าพระเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือมันพูดว่าข้าพระเจ้าจะยังไม่ได้ทำเลยแล้วก็จะอยู่นั่นจะจงรักภักดีทำไมจึงไม่ปฏิญญาณลงไปว่าข้าพระเจ้าจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไปมัวปฏิญญากันอยู่แต่ว่าข้าพเจ้าจะอย่างนั้นจะอย่างนี้นักเรียนก็ดีลูกเสือก็ดีทหารก็ดีล้วนจะมีคำว่าจะทั้งนั้น ดูมันจะอยู่แค่ริมฝีปากใช่มากกว่ามันไม่มีอยู่ในดวงวิญญาณซึ่งมันจะกลับออกมาว่าข้าพเจ้าจงรักภักดีต่อประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยตมามองเห็นว่ามันเป็นปัญหาที่จะต้องหยิบขึ้นพิจารณาคือความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั้นยังไม่มีในวิญญาณของยุวชนแต่มีแค่ริมฝีปากแล้วก็มีอย่างจะอยู่นั่นเอง ทีนี้มันไม่ใช่เพียงแต่ยุวชนถึงมหาชนทั่วไปก็ เหมือนกันมันจะยิ่งกว่ายุวชนไปซ้ำไป สำหรับยุวชนนั้นเราอบรมสั่งสอนอยู่แท้ๆมันก็ยังเป็นอย่างนี้แล้วมหาชนทั่วไปที่เขาไม่ได้เอาใจใส่ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนมาเพียงพอมันก็มีอาการอย่างเดียวกัน คือความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั้นมิได้มีอยู่ในห้วงลึกแห่งจิตใจหรือที่เรียกว่าดวงวิญญาณเมื่อเขาจะทำอะไรที่เป็นการเสียสละแก่ประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ได้หรือไม่นี่ก็คอยไปคิดดูเอาเองก็แล้วกัน ปัญหานี้เป็นปัญหาสำคัญคือเมื่อจิตใจมันไม่เป็นแล้วอะไรๆมันก็ไม่เป็นไปหมด
นั้นเราจึงติดขัดไปหมดในการที่จะทำอะไรอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติศาสนาหรือความเป็นไทยของเราเองถ้าไม่มองเห็นปัญหาก็ไม่มีอะไรที่จะต้องพูดกันจะต้องแก้ไขหรือกระทำกันดังนั้นต้องมองให้เห็นปัญหานี้เสียก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเยาวชนของเราว่าเขามีรักมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อยู่ในจิตใจโดยแท้จริงหรือว่ามีที่ริมฝีปากอย่างนกแก้วนกขุนทอง ทีนี้จะดูต่อไปว่าทำไมมันจึงมีปัญหาอย่างนี้ถ้ามันมีปัญหาอย่างนี้จริงก็อยากจะพูดว่าเพราะเราให้การศึกษาอบรมแก่ลูกเด็กๆเหล่านั้นมันไม่เพียงพอหรือบางทีไม่ถูกต้องไปซ้ำไปเมื่อไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเพียงพอถ้ามันถูกต้องน้อยไปเราก็เรียกว่ายังไม่เพียงพอเดี๋ยวนี้มันจะยังทั้งไม่ถูกต้องทั้งไม่เพียงพอ หลักสูตรการศึกษาเล่าเรียนที่มีอยู่ในโรงเรียนมีอยู่อย่างไรท่านที่เป็นครูบาอาจารย์ก็รู้ดีแล้วก็ได้ประพฤติกระทำตามหลักสูตรนั้นแล้วผลเกิดขึ้นอย่างไรก็คงรู้ดีอีกเหมือนกันขอให้ครูบาอาจารย์สอดส่องลงไปในจิตใจของเด็กและดูการกระทำและการพูดจาของเด็กๆที่อยู่ในการดูแลอบรมสั่งสอนของตนว่าเขามีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพียงไรสำหรับอาตมาเองนั้นในฐานะที่เห็นว่ายังไม่มีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อยู่ในจิตใจของเยาวชนกระทั่งเยาวชนรุ่นใหญ่ขึ้นมาเป็นนักศึกษาหรือว่าเลยขึ้นไปกว่านั้นก็ได้ว่าเขายังไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยแท้จริง เขาต้องการเอาประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งแม้จะต้องสูญชาติไปแล้วก็ยังยอมเขาสมัครที่จะไปถือลัทธิใดลัทธิหนึ่งโดยลงทุนด้วยการสูญชาติของเขาอย่างนี้เขาก็ยอมคือเลิกคำว่าชาติไทยเสียแล้วก็ไปถือลัทธิอะไรตามชอบใจอย่างนี้เขาก็ยอมสำหรับสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นก็ถูกมองข้ามหรือเหยียดหยามหรือเยาะเย้ยนักศึกษาที่โตหน่อยก็ประนามเสียว่าศาสนาไม่จำเป็นพ้นสมัยแล้วถือศาสนากันมาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วก็ไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรประเทศไทยนับถือพุทธศาสนาก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเขามองกันเสียหยาบหยาบอย่างนี้จะเป็นความโง่ที่สุดด้วยที่พูดว่าประชาชนไทยถือพุทธศาสนาแล้วก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้น ความโง่ของเขาก็จะมีอยู่ตรงที่ว่าประชาชนไทยไม่ได้นับถือพุทธศาสนา
พราะฉะนั้นมันจึงไม่มีอะไรดีขึ้นถ้าประชาชนไทยนับถือพุทธศาสนาดีจริงก็จะมีอะไรดีกว่านี้อีกมากมายทำไมไม่ดูการที่ประชาชนไทยรวมทั้งเขาเองคนหนึ่งด้วยไม่ถือพุทธศาสนาและอะไรอะไรมันไม่ดีขึ้นแต่กลับมาโทษศาสนาไม่โทษตัวบุคคลที่ไม่ถือพุทธศาสนา ถ้าเขาถือพุทธศาสนากันทุกคนประเทศไทยไม่เป็นอย่างนี้จะมีแต่เศรษฐีใจบุญมีกรรมกรที่เป็นสัตตบุรุษเป็นมนุษย์ผู้เข้มแข็งโดยคุณธรรมทั้งอย่างคดีโลกทั้งอย่างคดีธรรมมันไม่เป็นอย่างนี้การที่ไปพูดอย่างหลับตาพูดว่าถือศาสนามากี่ปีกี่ปีแล้วประเทศไทยก็ยังไม่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนลัทธิจะเปลี่ยนศาสนาจะเปลี่ยนอะไรต่างๆนั่นนะนี่คือการหลับตาพูดหรือแกล้งหลับตาพูดเพราะความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ของตัวโดยที่จิตใจของตนไม่มีความเป็นไทยแก่กิเลสเห็นแก่ตัวมากเกินไปจนเห็นแก่ประโยชน์จนกลายเป็นผู้ที่ไม่มีชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นี่คือสิ่งที่กำลังเป็นปัญหาเกิดขึ้นมาจากการศึกษาไม่เพียงพอผู้จัดการศึกษาจัดอย่างไม่ได้ผลนั้นนักเรียนนักศึกษาประชาชนของเราจึงไม่มีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริงและปัญหามันก็เกิดขึ้นวุ่นวายสับสนรบกวนไม่มีที่สิ้นสุดตลอดเวลาก็เต็มไปด้วยปัญหาอย่างนี้ฉันขอให้พิจารณาดูกันเรื่องในเรื่องนี้แล้วก็ช่วยกันจัดการศึกษาเสียใหม่ผู้มีอำนาจในการจัดการศึกษาของประเทศก็ดีผู้ที่มีหน้าที่สนองงานอันนั้นก็ดีจะได้ช่วยกันจัดการศึกษาเสียใหม่ให้ลูกเด็กๆของเรารู้จักสิ่งทั้งสามนี้อย่างครบถ้วนถูกต้องที่สุดเด็กรู้จักชาติแต่เพียงวัตถุหรือบุคคลเช่นชาติก็จะรู้อยู่เพียงแค่ธงชาติที่เคารพกันทุกๆเช้าหรือว่าคนชาติไทยที่รวมกันอยู่หมู่หนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งเท่าที่โรงเรียนสอนให้ปฏิบัติในการเคารพธงชาติแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมากไปกว่านั้นแม้แต่พระก็ยังสอนอย่างนั้นสอนเพียงเท่านั้นเราควรจะขยับการสอนให้ยิ่งกว่านั้นคือจะต้องสอนให้เขารู้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเหมือนกับที่ว่าจะรู้จักพระพุทธเจ้า ครั้งแรกเด็กๆก็รู้จักพระพุทธเจ้าโดยพระพุทธรูปไปก่อนโดยภาษารีริกธาตุไปก่อนก็โดยบุคคลที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดียสมัยหนึ่งมีประวัติเรื่องราวอย่างไรอย่างไรนั่นไปก่อนจนกระทั่งมารู้จักว่าพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั่นคือพระธรรมที่มีอยู่ในพระองค์
อย่างที่พระองค์ได้ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมไม่เห็นธรรมแล้วไม่ชื่อว่าเห็นเราตอนสุดท้ายมันมาอยู่ที่เห็นสิ่งที่เรียกว่าธรรมมันเป็นชั้นละเอียดลึกซึ้งซึ่งก็พูดได้ว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมนั้นเป็นสถาบันอันหนึ่งซึ่งตั้งรากฐานอยู่บนจิตใจของมนุษย์ขอให้เห็นสิ่งนั้นจึงจะชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้า เรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่ก็เหมือนกันจะเห็นไปตั้งแต่วัตถุก่อนเช่นเห็นธงชาติเห็นความอยู่กันเป็นหมวดหมู่แล้วในที่สุดก็จะเห็นในสิ่งที่เรียกว่าสถาบันของความมีชาติความเป็นชาติที่ตั้งอยู่ในจิตใจของบุคคลที่รักชาติศาสนาก็เหมือนกันไม่ได้อยู่เพียงที่วัดวาอารามผ้าเหลืองพระเจ้าพระสงฆ์แต่อยู่ที่พระธรรมที่จะเข้าไปยึดครองจิตใจของบุคคลกำชับกำกับบังคับบุคคลให้กระทำไปแต่ในทางของพระธรรมอย่างมั่นคงที่สุด พระมหากษัตริย์ก็เหมือนกันจะไม่เพ่งเล็งที่ตัวบุคคลแต่เพ่งเล็งถึงสถาบันมหากษัตริย์คือว่าจะต้องมีสถาบันกษัตริย์ที่จะควบคุมชาติและศาสนา จะต้องมองเห็นชัดลงไปในสิ่งทั้งสามนี้ว่ามีคุณสมบัติเป็นตัวสถาบันแล้วก็แท้จริงแล้วก็สมบูรณ์แล้วก็ประทับอยู่ในจิตใจถ้าจะให้อุปมาก็อยากจะอุปมาถึงกับว่าเป็นพระเจ้าสามองค์อยู่ในบุคคลคนหนึ่งในบุคคลคนหนึ่งต้องมีร่างกายแล้วก็ต้องมีจิตใจแล้วก็ต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งทำความสัมพันธ์กันตลอดเวลาระหว่างร่างกายกับจิตใจ สมมติว่าหัวสมองเป็นที่ทำงานอย่างจิตใจก็มีระบบประสาทที่จะให้จิตใจนั้นมันสัมพันธ์กันกับร่างกายเรามีร่างกายเรามีจิตใจมีระบบงานที่ทำความสัมพันธ์กันระหว่างร่างกายกับจิตใจมันจึงจะมีชีวิตรอดอยู่ได้ดูแล้วก็คล้ายๆกับว่ามีพระเจ้าอยู่สามองค์เหมือนกับตรีมูรติคือพระเจ้าสามองค์ที่เขานับถือกันอยู่ในศาสนาทุกศาสนาขอย้ำให้ดีขอย้ำอีกทีเพื่อให้เข้าใจให้ดีว่าเราต้องมีร่างกายเราต้องมีจิตใจแล้วต้องมีอะไรอันหนึ่งซึ่งทำให้ร่างกายกับจิตใจยังคงสัมพันธ์กันอยู่ได้เสมอประเทศชาตินี่ควรจะเปรียบกับร่างกายศาสนาควรจะเปรียบกันได้กับจิตใจพระมหากษัตริย์ก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์กันอยู่เสมอระหว่างร่างกายกับจิตใจคือชาติกับศาสนานั่นเองถ้ามันขาดไปเสียสักอย่างหนึ่งมันทำอะไรไม่ได้ท่านขอให้มอง
ให้ลึกถึงกับว่าองค์สามหรืออะไรอะไรที่ต้องมีกันอยู่อย่างครบทั้งสามนี่มีความสำคัญอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็มองข้ามไม่รู้จักแม้แต่สักอย่างเดียวคือรู้จักแต่ผิวนอกตามที่ได้รับบอกรับฟังหรือสอนให้ท่องจำไม่มองลึกซึ้งถึงความจริงที่ว่าต้องมีความสัมพันธ์อยู่ระหว่างสิ่งทั้งสามสิ่งคือร่างกายจิตใจและระบบประสาทที่ทำความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายกับจิตใจทำนองเดียวกับที่เราจะต้องมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทำความสัมพันธ์กันอย่างไม่อาจจะแยกกันได้ ที่นี้ก็จะพูดกันทีละอย่างให้เข้าใจสิ่งทั้งสามนี้ยิ่งขึ้นในชั้นแรกนี่ก็จะเน้นถึงคำว่าสถาบันสถาบันนี่เป็นอย่างมากเสียก่อนคืออย่ารู้จักสิ่งทั้งสามนี้เพียงแต่เป็นวัตถุเป็นบุคคลจะไม่รู้จักชาติเพียงว่าเป็นธงชาติหรือเป็นแผ่นดินจะไม่รู้จักศาสนาเพียงพระคัมภีร์ในตู้จะไม่รู้จักพระมหากษัตริย์เพียงเป็นบุคคลคนหนึ่งแต่จะรู้จักสิ่งทั้งสามนี้แต่ละสิ่งละสิ่งในฐานะที่เป็นสถาบันดังนั้นเราจะพิจารณาคำว่าสถาบันกันให้เป็นที่เข้าใจกันก่อนคำว่าสถาบันเป็นภาษาสันสกฤตยืมมาใช้ตามตัวหนังสือมันก็เป็นของง่ายๆว่าการตั้งอยู่หรือความตั้งอยู่กิริยาที่ตั้งอยู่นั่นเรียกว่าสถาบันตัวหนังสือมีเพียงเท่านี้ไม่ให้สำเร็จประโยชน์อะไรอีมากน้อยแต่ความหมายของตัวหนังสือนั้นมันให้สำเร็จประโยชน์ได้คอยฟังดูต่อไปเพราะความตั้งอยู่ความตั้งอยู่นี่มันเป็นความตั้งอยู่ของอะไรและมันตั้งอยู่ที่ไหน เรารู้จักคำว่าสถาบันนี่ยังน้อยเกินไปทั้งที่เราพูดกันมาก เดี๋ยวนี้เด็กๆก็พูดเป็นว่าสถาบันคือพูดตามผู้ใหญ่แต่ไม่รู้ความหมายแท้จริงว่ามันคืออะไรและอยู่ที่ไหน เมื่อไรเป็นสถาบันเมื่อไรไม่เป็นสถาบัน ในชั้นแรกอาศัยความหมายของคำคำนี้ว่าการตั้งอยู่ถึง อะไรตั้งอยู่จะตั้งอยู่ที่ไหน มันตั้งอยู่ในความรับรองหรือตั้งอยู่ในจิตใจที่ยอมรับรองจะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างว่าวัดนี่เป็นสถาบันหรือไม่ถ้ามันได้รับการรับรองมีบุคคลรับรองมีความเคารพนับถือวัดก็ตั้งอยู่ในจิตใจของบุคคลที่รับรองหรือยอมรับนับถือวัดนี้ก็เรียกว่าสถาบันได้
ทีนี้บุคคลคนหนึ่งจะเป็นพระอาจารย์สักองค์หนึ่ง ถ้ามีผู้เคารพนับถือรับรองยอมโดยประการต่างปวงว่าเป็นพระอาจารย์หรือเป็นบุคคลที่ควรเคารพนับถือโดยแท้จริงบุคคลคนเดียวนั้นก็กลายเป็นสถาบันไปได้คือเป็นสถาบันของการตั้งอยู่ในจิตใจแห่งบุคคลทั้งบ้านทั้งเมืองเรามักจะเข้าใจกันว่าสถาบันนั่นจะต้องเป็นสถานที่อาคารใหญ่โตโอโถงนั่นเป็นการทำความเข้าใจผิดมาตั้งแต่แรกสถาบันไม่ต้องเป็นตัวสถานที่ไม่ต้องเป็นตัววัตถุอะไรก็ได้ เป็นความรู้สึกที่ตั้งมั่นลงไปในจิตใจของคนทั้งบ้านทั้งเมืองก็ใช้ได้ยังครูบาอาจารย์นี่เป็นสถาบันอันหนึ่งเป็นที่ตรงไหนก็เป็นตรงที่ว่าไอ้ความเป็นครูบาอาจารย์นั่นยอมรับกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วก็ไปตั้งอยู่ในจิตใจของคนทั้งบ้านทั้งเมืองดังนั้นสถาบันที่แท้จริงนั้นไม่ได้ตั้งอยู่บนแผ่นดินหรือมีรูปร่างให้ปรากฏก็ได้เพราะว่ามันตั้งอยู่บนจิตใจของคนทั้งบ้านทั้งเมืองที่อะไรบ้างมันตั้งอยู่บนจิตใจของคนทั้งบ้านทั้งเมืองในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทเราจะระลึกนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนเราจะร้องตะโกนยืนยันมั่นคงว่าไม่มีอะไรที่จะมาตั้งมั่นลงไปในจิตใจของเรายิ่งไปกว่าพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ดังนั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงเป็นสถาบันอันมั่นคงแน่นแฟ้นยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดที่ตั้งอยู่ในหัวใจของพุทธบริษัทจะเป็นสถาบันแรกเป็นสถาบันใหญ่ที่เหนือสถาบันทั้งปวงนี่การที่จะย่อยลงมาเป็นวัดวาอารามวัดหนึ่งเป็นสถาบันหนึ่งเหนือจิตใจของพุทธบริษัทจำนวนหนึ่งแม้ไม่ทั้งหมดก็เรียกว่าวัดนั้นเป็นสถาบันได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่พื้นดินไม่ใช่โบสถ์วิหารการประเรียนไม่ใช่พระที่คอยเดินไปมาอยู่ในวัดแต่มันหมายถึงคุณค่าของวัดหรือความที่มีวัดอันประกอบไปด้วยคุณสมบัติครบถ้วนที่ควรจะประสงค์มันต้องเป็นคุณสมบัติอย่างนี้มันจึงจะเข้าไปจับจิตจับใจแล้วก็ไปตั้งอยู่ในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นได้ตัวแผ่นดินโบสถ์วิหารนี่จะเข้าไปตั้งอยู่ในจิตใจของคนได้อย่างไรมันก็เป็นไปไม่ได้มันเป็นได้อย่างมาก ก็เพียงเป็นที่ตั้งที่อาศัยของคุณค่าหรือความหมายหรือคุณสมบัติของความเป็นวัดนั่นเองนั้นขอให้รู้จักแยกไอ้ตัววัดที่เป็นวัตถุหรือแผ่นดินนี่ออกไปเสียอย่างหนึ่งแล้วก็มีคุณค่าหรือคุณสมบัติของวัดที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่มนุษย์ทั้งหลายนี่อีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นนามธรรมจะจับคลำอย่างแผ่นดินนี้ก็ไม่ได้แต่มันก็ได้มีอยู่จริงมีอยู่ในฐานะที่ทำให้ไอ้วัตถุเหล่านี้มีค่าขึ้นมาถ้ามีแต่วัด
ที่เป็นตัววัตถุล้วนๆไม่มีประโยชน์อะไรแล้วมันก็เท่ากับไม่มีวัดหรือถ้ามีวัดก็เป็นวัดสำหรับเด็กๆที่จะมองเห็นด้วยตาสำหรับผู้ใหญ่ที่มีสติปัญญานั้นจะมองไปถึงคุณค่าที่ตั้งอยู่ในจิตใจของผู้นับถือธรรมะหรือศาสนาเนี่ยจึงกล่าวว่าไอ้วัดนี่ก็เป็นสถาบันได้แต่ไม่ได้เล็งถึงตัววัตถุเล็งถึงคุณค่าหรือคุณสมบัติ เพราะว่าไอ้ตัวคุณค่าหรือคุณสมบัตินั้นมันเข้าไปตั้งอยู่ในจิตใจของคนได้ส่วนในโบสถ์วิหารวัดวาอารามนี่มันไม่เข้าไปตั้งในจิตใจของคนได้มันตั้งอยู่ที่แผ่นดินสำหรับให้ดูให้เห็นในเบื้องแรกอย่างดีที่สุดก็จะเป็นเพียงนิมิตเครื่องหมายของสถาบันอันแท้จริงจึงคำว่าสถาบันจะมีความหมายอย่างนี้คือเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมไม่ได้เล็งถึงตัววัตถุถ้ามีตัววัตถุก็เป็นเพียงสัญลักษณ์บ้างเป็นฐานที่ตั้งในทางวัตถุในแง่ของวัตถุบ้างส่วนตัวสถาบันอันแท้จริงนั้นต้องเป็นนามธรรมคือคุณค่าหรือคุณสมบัติเช่นว่าสถานการศึกษาแห่งหนึ่งใหญ่โตมากประกอบด้วยอาคารศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติงานสวยงามมากมายหลายสิบหลังทั้งหมดนั้นมันก็ยังเป็นเปลือกของสถาบันแต่คนก็เรียกทั้งหมดนั้นว่าเป็นสถาบันไม่เล็งถึงคุณค่าหรือคุณสมบัติที่จะอำนวยประโยชน์ให้แก่มหาชนซึ่งอาศัยสถานที่เหล่านั้นและตั้งอยู่ขอให้เข้าใจกันในข้อนี้ก่อนว่าคำว่าสถาบันนี่ตัวจริงของมันคือคุณสมบัติที่เป็นที่ตั้งแห่งความพอใจความยอมรับของคนทั่วไปโดยไม่ต้องมีใครตั้งขึ้นมันจะตั้งตัวมันเองเช่นเราไปชอบไปรักไปพอใจอะไรข้าสักอย่างหนึ่งพร้อมๆกันทั้งบ้านทั้งเมืองอย่างนี้แล้วสิ่งนั้นก็มันเกิดเป็นสถาบันขึ้นมาเองจะเป็นไปในทางชั่วหรือทางผิดก็ได้ถ้าพลเมืองทั้งหมดนั่นมันเป็นคนโง่เป็นคนพาลแต่ถ้าไอ้พลเมืองส่วนใหญ่เป็นคนดีมีปัญญามันก็รู้จักยอมรับสถาบันชนิดที่ดีที่มีประโยชน์แล้วก็เอามาตั้งไว้ในจิตใจ จอมปลวกสักจอมหนึ่งก้อนหินแปลกๆสักก้อนหนึ่งก็อาจจะกลายเป็นสถาบันสำหรับคนโง่บูชากันทั้งเมืองก็ได้ถ้าคนเมืองเหล่านั้นมันเป็นคนโง่เนี่ยสถาบันอาจจะเกิดขึ้นได้เองอย่างนี้แม้ในก้อนหินสักก้อนหนึ่งแม้จอมปลวกสักจอมหนึ่งแต่มันเป็นเรื่องของคนโง่เราไม่อยากเป็นคนโง่เราก็ไม่ไปพูดถึงสิ่งเหล่านี้เราจะเล็งไปถึงสิ่งที่มันมีคุณค่าหรือคุณสมบัติอันแท้จริงเช่นว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กระทั่งแม้ที่สุดแต่ว่าสถาบันแห่งบิดามารดาสถาบันแห่งครูบาอาจารย์บางคนอาจจะไม่เคยได้ยินคำพูดว่าสถาบันแห่งบิดามารดานี่ก็ขอให้เข้าใจเธอว่ามันมีอยู่จริงแล้วมันจำเป็นที่จะต้องมี ทั่วคนทุกคน
รู้จักบิดามารดาของตนรู้จักรักรู้จักเคารพรู้จักนับถือบิดามารดาถึงกับว่าเอามาตั้งไว้ในใจนี่คนทั่วไปจะเป็นอย่างนี้อย่างน้อยก็เป็นพื้นฐานมาก่อนตามสัญชาตญาณเมื่อได้รับการสั่งสอนอบรมดีก็มีมากขึ้นมากขึ้นเขาจะเคารพรักบิดามารดาอย่างแน่นแฟ้นจนเกิดสถาบันแห่งบิดามารดาขึ้นมาในโลกนี้คนทั้งโลกยอมรับสถาบันแห่งบิดามารดาจนกระทั่งมีขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อสิ่งนี้บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลด้วยความกตัญญูกตเวทีรู้คุณค่าของสิ่งเหล่านี้ในวงแคบๆบ้างในวงกว้างๆบ้างในบางกรณีก็เป็นเรื่องที่ทำกันทั้งโลกก็ยังมีแต่บางยุคบางสมัยมันก็ได้เปลี่ยนไปอย่างในทุกวันนี้สถาบันของบิดามารดาก็เริ่มเลือนไปเพราะว่าคนที่เกิดมารุ่นนี้ไม่ได้รับคำสั่งสอนในทํานองที่จะให้รู้จักสถาบันของบิดามารดาหรือแม้ที่สุดแต่สถาบันของครูบาอาจารย์ก็กล่าวได้ว่าคนสมัยก่อนเคารพครูบาอาจารย์เหมือนกับว่ายอมให้ตั้งอยู่บนจิตใจทีเดียว พอมาถึงสมัยนี้อะไรมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนจนเด็กๆไม่มีสถาบันของครูบาอาจารย์ที่ตั้งอยู่ในหัวใจของตนแล้วเด็กๆเหล่านี้ได้กระทำแก่ครูบาอาจารย์อย่างไรบ้าง ก็คอยพิจารณาดูเองกันแล้วกันเราต้องการเพียงแต่จะชี้เห็นว่าสถาบันของบิดามารดาครูบาอาจารย์นี่มันงอนแง่นลงทุกทีในสมัยที่โลกนี้มันไม่มีศีลธรรมมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมไม่รู้จักคุณค่าของบิดามารดาครูบาอาจารย์เรื่อยๆขึ้นไปมันก็ไม่มีความเคารพนับถือเพราะไม่มีความเคารพนับถือก็ไม่มีสถาบันคือการตั้งไว้ในจิตใจแห่งตนซึ่งสิ่งเหล่านั้นนั่นเองนี่ขอให้เข้าใจคำว่าสถาบันกันในลักษณะอย่างนี้ก่อนว่ามันคืออะไรแล้วมันก็ตั้งอยู่ที่ไหนนั่นคือคุณค่าหรือคุณสมบัติมีความศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียกที่ทุกคนยอมรับแล้วก็มันก็เข้าไปตั้งอยู่ในหัวใจหรือในดวงวิญญาณพูดอย่างภาษามันคลั่งให้มันศักดิ์สิทธิ์หน่อยก็ว่าถ้าไปตั้งอยู่ในดวงวิญญาณของบุคคลผู้ยอมรับนับถือ ที่ควรนึกถึงก่อนอื่นก็คือสถาบันของบิดามารดาสถาบันของครูบาอาจารย์เมื่อเราก็จะเลื่อนขึ้นไปจนถึงไอ้สิ่งทั้งสามที่เราต้องการจะพูดคือสิ่งที่เรียกว่าชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าถ้าพูดในแง่ของสัจธรรมเราพูดแต่เพียงว่าสิ่งทั้งสามนี้มีประโยชน์และมีความจำเป็นแต่จะพูดในแง่ของธรรมสัจจะแล้วเราจะต้องรู้จักจนถึงกับกระทำต่อสิ่งเหล่านี้อย่างถูกต้องและอย่างครบถ้วน
ดังนั้นเราจะต้องรู้จักสิ่งทั้งสามนี้ถูกต้องเสียก่อนแล้วเราก็จะได้มีการกระทำต่อสิ่งทั้งสามนี้อย่างถูกต้องจนกระทั่งมันครบถ้วนยิ่งอยากจะขอร้องให้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นผู้สั่งสอนแม้ที่เป็นพระเจ้าประสงค์ที่จะทำหน้าที่สั่งสอนนี่จงได้ช่วยกันทำความเข้าใจในเรื่องนี้แล้วสั่งสอนลูกเด็กๆให้เขารู้จักสิ่งทั้งสามนี้อย่างเพียงพอเพื่อว่าสิ่งทั้งสามนี้จะได้กลายเป็นสถาบันคือสิ่งที่เขาไปตั้งอยู่ในจิตใจของเด็กๆเหล่านั้นอย่างถูกต้องเรื่อยๆไปยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะสมบูรณ์ถ้าประชาชนของประเทศไทยเราก็จะมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กันอย่างถูกต้องและสำเร็จประโยชน์สถาบันที่หนึ่งก็คือชาติชาตินี้ไม่ใช่วัตถุไม่ใช่แผ่นดินไม่ใช่กลุ่มคน แต่หมายถึงสถาบันคือความหมายหรือคุณสมบัติตามคำว่าชาตินั่นแหละที่มันเข้าไปตั้งอยู่ในจิตใจของคนทุกคนที่ยอมรับนับถือชาติไทยของตนคุณสมบัติเหล่านี้มีอะไรบ้างก็คือคุณสมบัติที่ทำให้มันคุมกันได้เป็นชาติหรือสมรรถภาพความสามารถความกล้าหาญความเก่งกล้าที่มันทำให้สามารถคุมกันได้เป็นชาติ และจะต้องมีหัวหน้าเช่นผู้จัดการประเทศชาติเช่นรัฐบาลเป็นต้นซึ่งก็จะรวมอยู่ในคำว่าชาติแล้วก็มีระเบียบมีวินัยมีอุปกรณ์ต่างๆอย่างครบถ้วนเพื่อจะดำรงความเป็นชาติไว้ให้ได้แต่แล้วเราก็มิได้หมายถึงวัตถุอุปกรณ์เหล่านั้นมิได้หมายถึงบุคคลนั้นเท่านั้นเราจะเล็งลงไปถึงคุณสมบัติเสมอไปถ้าจะเรียกเป็นภาษาศาสนาก็เรียกว่าคุณธรรมหรือว่าธรรมคำเดียวสั้นๆที่สามารถทำให้ชาติดำรงอยู่ได้คือให้มันคุมกันอยู่เป็นชาติได้ให้สิ่งนั้นมาตั้งอยู่ในจิตใจของคนทุกคนถ้าจะถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งก็ถามว่ามันคืออะไรมันตั้งอยู่ที่ไหนคือคุณสมบัติที่จะช่วยให้เป็นชาติไทยอยู่ได้แล้วมันตั้งอยู่ที่ไหนมันก็ตั้งอยู่ในหัวใจในจิตใจในดวงวิญญาณของคนเหล่านั้นมันคืออะไรมันก็คือคุณธรรมอันนั้นที่มันตั้งอยู่ในจิตใจของบุคคลนั้นนั่นแหละคือตัวสถาบันเพราะคำว่าสถาบันมันแปลว่าการตั้งอยู่อะไรตั้งอยู่สิ่งนั้นคือสถาบันเดี๋ยวนี้สิ่งนั้นคือความรู้จักคุณค่าคุณสมบัติลักษณะสมรรถภาพเรื่องอะไรต่างๆกันแล้วแต่จะเรียกแม้จะเรียกว่าความศักดิ์สิทธิ์ก็ได้
ความรู้สึกอันนี้มันได้ตั้งอยู่ในจิตใจของคนเหล่านั้นอย่างนี้เราเรียกว่าสถาบันชาติในส่วนจิตหรือในส่วนวิญญาณที่มันก็ออกมาถึงวัตถุเครื่องอุปกรณ์ทั้งหลายในภายนอกที่จะต้องมีเพื่อให้ความมีชาติอยู่ได้เช่นจะมีกิจการเศรษฐกิจกิจการทหารกิจการอะไรก็ตามซึ่งมันเป็นเพียงวัตถุอุปกรณ์ที่จะช่วยให้สถาบันชาติตั้งอยู่ได้ในจิตใจของคนทุกคนมันจะมีชาติที่เต็มตามความหมายของคำว่าชาติแล้วก็เป็นชาติอย่างที่เรียกว่ามีเกียรติคือมันไม่บกพร่องที่ตรงไหนเลยที่เราจะสอนให้ลูกเด็กๆของเรารู้จักชาติตั้งแต่วัตถุแผ่นดินขึ้นไปจนถึงกระตัวสถาบันแท้จริงคือสิ่งไรที่มันตั้งอยู่ในจิตใจของบุคคลที่มีชาติ ทีนี้ก็มาถึงสถาบันที่สองที่จะเรียกว่าสถาบันศาสนาสำหรับพุทธบริษัทเรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าศาสนามากพอสมควรอยู่แล้วเกือบจะไม่ต้องอธิบายถ้ามีการอธิบายก็เพื่ อลูกเด็กๆมากกว่าว่าศาสนานั้นไม่ใช่เพียงแต่วัตถุหรือบุคคลที่แสดงอยู่ไม่ใช่เพียงวัดวาอารามไม่ใช่เพียงผ้าเลื้องไม่ใช่พระเนนที่เดินพล่านอยู่ในวัดแต่ศาสนานั้นหมายถึงธรรมะที่คนเหล่านั้นมีที่คนเหล่านั้นประพฤติปฏิบัติและเป็นประโยชน์แก่คนทุกคนในโลกเป็นธรรมะที่จำเป็นแก่คนทุกคนโดยส่วนบุคคลก็ดีโดยส่วนสังคมที่รวมกันอยู่เป็นชาติก็ดีมันจำเป็นแก่บุคคลและสังคมเหล่านั้นเสมอต้องมีคุณธรรมอันนี้แล้วเราก็พอใจในคุณธรรมอันนี้คือพอใจในพระธรรมพระธรรมก็จะมาตั้งอยู่ในจิตใจของคนที่พอใจอย่างนี้แหละเรียกว่าเรามีศาสนาในฐานะเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่บนจิตใจของเราดังนั้นศาสนาจึงเป็นสถาบันคือพระธรรมส่วนที่เราแยกเอามาเพื่อประโยชน์แก่ความมีชาติเพื่อให้ทุกคนในชาติพากันประพฤติปฏิบัติแล้วเราก็มีชาติที่ดีที่งามเป็นอริยชาติอย่างนี้เป็นต้นถ้าขาดสิ่งนี้แล้วกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะมีความป่าเถื่อนหรือประกอบไปด้วยสิ่งที่เป็นอธรรมแล้วก็จะทำลายล้างกันมีการเบียดเบียนกันเป็นเบื้องหน้าถือเอาประโยชน์แห่งตนเป็นเบื้องหน้าแล้วก็เบียดเบียนกันอย่างนี้เรียกว่ามันไม่มีสถาบันศาสนาอยู่ในจิตใจของคนเหล่านั้นเลยถ้าเราจะมีศาสนาก็ต้องมีสถาบันคือการตั้งอยู่ของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาของพระธรรมที่จิตใจของบุคคลผู้ยอมรับอย่างว่าชนชาติไทยก็นับถือพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่หรือจะนับถือศาสนาคริสเตียนอิสลามศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูอะไรก็ได้มันเหมือนกันทั้งนั้นถ้าพูดกันในระดับโลกทั่วไปแล้วทุกศาสนาจะ
มีลักษณะเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือสอนให้คนทำลายความเห็นแก่ตัวให้ไปถือธรรมะคือความถูกต้องเป็นหลักอย่าได้เอากิเลสของตัวเป็นหลักเพราะมันจะผิดไปตามความต้องการของกิเลสแล้วก็เอาชนะกิเลสเสียให้ได้แล้วก็ถือหลักของธรรมะหรือของศาสนาถึงขนาดที่ว่ามันตั้งทับอยู่บนจิตใจของเราอย่างนี้เรียกว่ามีสถาบันคือการตั้งอยู่แห่งศาสนานั้นๆที่จิตใจหรือดวงวิญญาณของคนเหล่านั้น พอพูดมาได้สองอย่างคือมีชาติมีศาสนาก็ควรจะพิจารณาดูความจำเป็นที่สิ่งทั้งสองนี้จะต้องอาศัยกันและกันและตั้งอยู่ได้อีกทีหนึ่งในความเป็นชาติแม้ว่าในส่วนพื้นฐานมันจะอาศัยวิชาการหรือความรู้อย่างอื่นที่เราไม่เรียกกันว่าศาสนามาเป็นเครื่องค้ำจุนก็ตามใจแต่ขอให้มองดูให้ดีว่ายังต้องการความรู้หรือวิชาการที่เป็นตัวศาสนาหรือถ่ายทอดออกมาจากพระศาสนานั่นแหละเข้ามาช่วยส่วนหนึ่งความเป็นชาติจึงจะถูกต้องทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายโลกิยะหรือฝ่ายโลกุตระคือทั้งฝ่ายต่ำและฝ่ายสูงแต่ถ้าพูดให้ตรงไปตรงมากว่านั้นแล้วมันก็พูดได้อีกอย่างหนึ่งว่าจะเป็นความรู้หรือวิชาการอย่างโลกชั้นไหนก็ต่ำชั้นต่ำสุดไหนก็ตามอ่ะเขาเรียกว่าธรรมทั้งนั้นแหละคำว่าธรรมเนี่ยมันมีความหมายครอบคลุมไปถึงทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรแม้ความรู้ในชั้นให้ทำมาหากินอย่างไรนี่เขาก็เรียกว่าธรรมเป็นธรรมสำหรับชาวโลกเป็นโลกียธรรมสำหรับชาวโลกบางทีจะพูดถึงกับว่าสอนเด็กๆให้รู้จักนั่งนอนยืนเดินนี่มันก็เป็นธรรมอันหนึ่งเพียงแต่มันเป็นในระดับต่ำมากเพราะเราจะพูดแค่ว่าไอ้ร่างกายนี้มันเป็นวัตถุแล้วมันต้องประกอบด้วยจิตคือธรรมมีร่างกายอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีธรรมซึ่งเปรียบได้กันกับจิตเป็นแนวสำหรับปฏิบัติเพื่อการตั้งอยู่หรือเพื่อการเจริญงอกงามต่อไปของสิ่งที่เรียกว่ากายนั่นดังนั้นประเทศชาติหรือแผ่นดินก็ตามนั่นจะต้องมีศาสนาหรือสิ่งที่เรียกว่าธรรมคำเดียวนั่นแหละเข้าไปกำกับอยู่ด้วยเพราะว่าเมื่อกล่าวโดยภาษาบาลีเป็นหลักแล้วอาจจะกล่าวได้ว่าวิวัฒนาการตามธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็คือธรรมมันวิวัฒนาการไปเองตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแท้ๆแม้วิวัฒนาการนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมเพราะฉะนั้นวัตถุร่างกายอะไรก็ตามที่มีชีวิตนี้จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าธรรมเพราะฉะนั้นชาติจึงแยกไม่ได้จากสิ่งที่เรียกว่าศาสนาชาติกับศาสนาจำเป็นที่จะต้องไปด้วยกันเป็นคู่กันเหมือนกับเราเรียกว่ากายกับจิต
หรือจะเรียกเป็นบาลีสักหน่อยก็ว่านามกับรูปคือใจกับกายแยกกันไม่ได้เพื่อจำง่ายเขาพูดไว้เป็นอุปมาว่ามันแยกกันไม่ได้อย่างไรเขาพูดเป็นอุปมาไว้ว่าไอ้คนหนึ่งมันเป็นคนง่อยเปลี้ยเดินไม่ได้หรือเป็นอัมพาตบางอย่างมันเดินไม่ได้แต่หูตามันยังดีอยู่มันก็ไปหากินไม่ได้ที่นี่มีคนอีกคนหนึ่งมันแข็งแรงสมบูรณ์มีอนามัยดีแต่ว่าตามันบอดหรือหูมันหนวกมันก็ทำมาหากินไม่ได้ที่สองคนมันมาพบกันมันมาร่วมกันมันให้คนเปรี้ยตาดีตัวเล็กๆเนี่ยขี่บาให้คนตาบอดร่างกายแข็งแรงนั่นแล้วก็ไปด้วยกันไปทำอะไรได้ไปหากินได้ได้อะไรมาก็แบ่งกันกินนี่มันจึงอยู่รอดได้นี่ร่างกายนี่มันเหมือนกับไอ้คนยักษ์ใหญ่แต่ตามันบอดไอ้จิตใจนี่เหมือนกับคนเปลี้ยเล็กนิดเดียวแต่ตามันยังดีมีสติปัญญาด้วยมันแยกกันไม่ได้มันต้องไปด้วยกันอย่างนี้นี่เรียกว่าชาติกับศาสนามันจะต้องอาศัยกันอย่างแน่นแฟ้นอย่างนี้ด้วยทีนี้ก็มาถึงในสถาบันที่สามคือพระมหากษัตริย์อย่างที่กล่าวมาแล้วว่าคำว่าสถาบันนี้ต้องเป็นสิ่งที่เข้าไปตั้งอยู่ได้ในจิตใจของคนดังนั้นมันจึงต้องหมายถึงคุณสมบัติหรือคุณค่าหรือสมรรถภาพหรือความศักดิ์สิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งในความหมายของพระมหากษัตริย์หรือคำว่ามหากษัตริย์ในฐานะที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ชาติกับศาสนามันแยกกันไม่ได้เหมือนกับที่ได้พูดเป็นอุปมามาแล้วว่ามีแต่กายกับจิตใจถ้าระบบประสาทมันไม่ทำงานเป็นสื่อระหว่างใจกับกายแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้เดี๋ยวนี้เราก็มีสถาบันกษัตริย์ซึ่งประกอบไปด้วยคุณธรรมของพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์แบบทำหน้าที่ยึดเหนี่ยวหรือประสานประเทศชาติกับศาสนาให้คงผูกพันอยู่ด้วยกันอย่างที่จะแยกกันไม่ได้เหมือนกับนายบอดกับนายเปลี้ยตาดีนั่นดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าพระมหากษัตริย์ที่สมบูรณ์แบบที่ถูกต้องตามความหมายนี้ย่อมประกอบอยู่ด้วยทศพิธราชธรรม10ประการเป็นต้นแล้วก็สามารถทำหน้าที่ที่ว่านี่ได้ทศพิธราชธรรม10ประการนั้นเป็นเรื่องยาวเรื่องหนึ่งซึ่งถ้าจะอธิบายให้ครบถ้วนก็กินเวลามากแล้วก็ได้เคยอธิบายแล้วบางครั้งบางคราวคนที่เคยฟังก็จะยังจำได้แต่เมื่อพูดโดยสรุปโดยย่อแล้วคุณธรรม10ประการนั่นก็คือทานังสีลังปริจจาคังอาชวังมัชวังตะปังอโกทังอวิหิงสัญจะขันตินจะอวิโรธันนัง10ประการทานังคือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สีลังคือความมีระเบียบประพฤติถูกต้องปริจาคังคือบริจาคสิ่งชั่วความชั่วที่มีอยู่ในตัวออกไป
อาชวังความซื่อตรงมัทธวังความอ่อนโยนเมตตากรุณาอาโกทังโกรธไม่เป็นอวิหิงสังไม่ทำให้ใครลำบากแม้โดยไม่เจตนาขันติมีความอดกลั้นอดทนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นอวิโรธนังไม่มีอะไรวิปริตพิรุตไม่มีอะไรพิรุตหรือวิปริตผิดไปจากที่ควรจะมีเนี่ยสิบประการนี้ก็เรียกว่าทศพิธราชธรรมผู้ประกอบด้วยธรรมนี้เรียกว่าพระราชาที่สมบูรณ์แบบทีนี้คุณธรรมคุณสมบัติสมรรถนะหรือความศักดิ์สิทธิ์ใดๆของบุคคลชนิดนี้สามารถเข้าไปตั้งอยู่บนดวงจิตดวงวิญญาณของประชาชนดังนั้นจึงเรียกว่าสถาบันหรือการตั้งอยู่บนจิตใจของประชาชนแห่งคุณสมบัติอันนี้ดังนั้นจึงกล่าวว่าพระมหากษัตริย์ในความหมายนี้เราไม่ได้หมายถึงบุคคลแต่เราหมายถึงสถาบันคือคุณธรรมของบุคคลชนิดนั้นที่สามารถเข้าไปตั้งอยู่บนดวงวิญญาณของประชาชนทั้งหลายแล้วก็ผูกพันประชาชนให้ติดกันอยู่เป็นชาติซึ่งมีศาสนาเกือบจะไม่ต้องบอกก็ได้เพราะท่านทั้งหลายก็ย่อมจะทราบได้เองว่าพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะพระมหากษัตริย์ไทยนั้นย่อมเป็นศาสนูปถัมภกอันสูงสุดคือเป็นผู้อุปถัมภ์ศาสนาทุกศาสนาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ต้องหมายถึงพุทธศาสนาก่อนเพราะว่าเป็นศาสนาประจำชาติเป็นศาสนาที่เป็นส่วนใหญ่ของคนทั่วไปและพระมหากษัตริย์โดยรัฐธรรมนูญก็นับถือพระพุทธศาสนาแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้มีความลำเอียงต่อศาสนาใดเพราะท่านจะมองเห็นว่าทุกศาสนามุ่งหมายอย่างเดียวกันคือมุ่งหมายจะให้ทำลายความเห็นแก่ตัวแล้วมาถือธรรมะเป็นหลักถ้ามีความเห็นแก่ตัวธรรมะมันมาทำอะไรไม่ได้เพราะความเห็นแก่ตัวมันกีดกันอยู่งั้นต้องทำลายความเห็นแก่ตัวออกไปแล้วธรรมะมันก็จะเกิดขึ้นหรือเจริญขึ้นงั้นทุกศาสนาจึงไม่เป็นข้าศึกแก่กันดังที่คนโง่สมัยนี้เข้าใจและประพฤติกันอยู่ในลักษณะที่ให้ศาสนาเป็นข้าศึกแก่กันหรืออย่างน้อยก็เป็นคู่แข่งขันกันจริงดีจริงเด่นเอาเปรียบกันอย่างนี้มันไม่จริงตามความจริงของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาเลยแต่มันเป็นการกระทำอย่างโง่เขลาที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์มันมีความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวแล้วมันก็เห็นแก่ศาสนาของตัวมันจึงยกศาสนาของตนไปข่มศาสนาของผู้อื่นด้วยความโง่เขลาของมันเองดังนั้นการที่พระมหากษัตริย์จะทรงอุปถัมภ์ศาสนาทุกศาสนาไว้อย่างเสมอหน้ากันนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้เป็นสิ่งที่ทำได้อย่างแน่นอนและเป็นสิ่งที่ควรทำหรือต้องทำและได้ทำอยู่แล้วเป็นประจำดังนี้พระมหากษัตริย์
จึงเป็นศาสนูปธรรมภพจะทำให้ศาสนามีกำลังให้ศาสนาสามารถจะทำหน้าที่ของศาสนาได้เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและศาสนานั่นเองอย่าลืมว่ามันเหมือนกับร่างกายกับจิตใจมันแยกกันเป็นสองอย่างอยู่ถ้าไม่มีอะไรเป็นสื่อกลางระหว่างสิ่งทั้งสองนี้แล้วมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรเดี๋ยวนี้เรามีพระมหากษัตริย์ทำหน้าที่ประสานให้สิ่งที่เรียกว่าชาติและศาสนานั้นผูกพันกันอยู่อย่างที่ไม่อาจจะแยกออกจากกันได้เดี๋ยวนี้เรายังมองเห็นชัดลงไปอีกว่าพระมหากษัตริย์ที่สมบูรณ์แบบอย่างพระมหากษัตริย์ไทยนี่ทำหน้าที่สมบูรณ์แบบตามความหมายนี้อย่างยิ่งทำไมเราจะต้องพูดว่าพระมหากษัตริย์ไทยก็เพราะว่าพระมหากษัตริย์อย่างอื่นนั้นมันไม่เป็นอย่างนี้และระบบกษัตริย์อย่างอื่นนั้นถูกทำลายวินาศกระจัดกระจายไปมากแล้วก่อนหน้านี้หรือว่าระบบประชาธิปไตยเกิดขึ้นก็ได้ทำลายกษัตริย์บางระบอบนั้นสูญหายไปแล้วในโลกนี้พระมหากษัตริย์ไทยในระบอบนี้มีคุณธรรมอย่างนี้จึงไม่มีอะไรทำลายหรือไม่จำเป็นที่จะต้องทำลายยิ่งไปทำลายเข้าก็ยิ่งเสียประโยชน์ยิ่งสูญเสียประโยชน์เพราะพระมหากษัตริย์ทำหน้าที่ผูกพันชาติและศาสนาให้เป็นสิ่งที่เนื่องอยู่ด้วยกันตลอดไปมันก็ช่วยชีวิตนี่มันยังอยู่ได้แม้ที่สุดแต่เราจะมองดูกันง่ายๆก็ยังมองเห็นว่าพระมหากษัตริย์ไทยเป็นจุดศูนย์กลางเป็นจุดที่ยึดเหนี่ยวไม่ให้เกิดการแตกกระจัดกระจายจะพูดกันง่ายๆตรงๆก็อย่างเช่นว่าถ้ารัฐสภามันแตกกันกับรัฐบาลพระมหากษัตริย์ก็ยังยึดเหนี่ยวไว้ได้ไม่ให้แตกกระจัดกระจายกันไปจนชาตินี้ทำลายหรือว่าถ้าพรรคการเมืองระหว่างพรรคการเมืองทั้งหลายมันแตกแยกกันก็ยังมีพระมหากษัตริย์เพียงองค์เดียวยึดเหนี่ยวให้พรรคการเมืองทั้งหลายยังคงเห็นแก่ชาติยังคงเป็นชาติอยู่ได้ไม่แตกกันหรือว่ารัฐบาลกับราษฎรจะแตกกันก็ยังมีพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวอยู่ได้ไม่ให้มันแตกกันอะไรอะไรมันก็แตกกันไม่ได้เพราะมีพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว นี่ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งอย่างสูงสุดอยู่แล้วแต่เดี๋ยวนี้เราจะเพ่งเล็งว่าพระมหากษัตริย์จะทำหน้าที่ผูกพันชาติกับศาสนาให้ยังคงแฝดกันอยู่อย่างที่แยกกันไม่ได้เมื่อเรามองเห็นคุณค่าอันนี้คุณสมบัติอันนั้นของกษัตริย์ก็มาตั้งอยู่บนจิตใจหรือบนดวงวิญญาณของเราเราจึงจัดพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันอันหนึ่งคือโดยคุณสมบัติของท่านนั้นจะตั้งอยู่บนจิตใจของเราเราก็ได้สถาบันที่สามคือสถาบันมหากษัตริย์เราจึงมีสถาบันชาติสถาบันศาสนาสถาบันมหากษัตริย์รวมเป็นสามอย่างเรียกว่าองค์สามหรือไตรยางค์ไตรยางค์หรือองค์สามนี้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งความเป็นไทยเมื่อพูดถึงความเป็นไทยตะกี้ก็พูดไปแล้วว่าต้องเป็นไปทั้งทางกายและทั้งทางใจทางกายก็เป็นอิสระมีเอกราชสมบูรณ์ทางจิตใจก็เป็น
อิสระจากกิเลสไม่เป็นทาสของกิเลสเนี่ยจึงจะได้นามว่าไทยคำว่าไทยแปลว่าเป็นไทยคือมีอิสระมีอิสระทั้งทางกายและทั้งทางจิตใจดังกล่าวแล้วดังนั้นควรจะเห็นว่าสถาบันทั้งสามนี้ต้องมีแน่มีอยู่เพื่อความเป็นไทยทั้งทางกายและทั้งทางใจของคนที่เรียกตัวเองว่าคนไทยทุกคน ทีนี้ก็จะพูดถึงสิ่งสุดท้ายสักเล็กน้อย นั่นก็คือสิ่งที่เราจะต้องทำ ขอให้กำหนดด้วยดีๆว่าสิ่งที่เราจะต้องทำในฐานะที่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งก็ดีในฐานะที่เราเป็นชาวบ้านชาวเมืองนี่ก็ดีในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทก็ดีในฐานะที่เราเป็นคนคนหนึ่งในโลกก็ดีในฐานะที่เป็นอะไรก็ตามเรามีสิ่งที่จะต้องทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่เราเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินโลกส่วนนี้เรามีหน้าที่ที่จะต้องทำคือเราเองจะต้องรู้จักเหตุปัจจัยวัตถุอุปกรณ์ซึ่งจะทำให้ความเป็นไทยในสองความหมายคือทั้งทางกายและทางใจนั้นตั้งอยู่ได้เราจะต้องรู้จักสิ่งนี้และเราต้องปฏิบัติต่อสิ่งนี้นี่อย่างหนึ่งและเราต้องสอนลูกเด็กๆของเราเยาวชนของเราให้รู้จักสิ่งนี้และปฏิบัติสิ่งนี้ด้วย จึงขอให้ทุกคนสนใจที่จะทำสิ่งที่ต้องทำอย่างยิ่งนี้ด้วยกันทุกคนถ้าละเลยแล้วก็เหมือนกับเชือดคอตัวเองคือทำลายตัวเองทำลายประเทศชาติของตัวเองทำลายความเป็นพุทธบริษัทของตัวเองหรือว่าทำลายประเทศชาติศาสนาในอนาคตเราจะต้องอบรมให้ลูกเด็กๆของเรารู้จักสิ่งทั้งสามนี้แล้วประพฤติให้ถูกต้องต่อสิ่งทั้งสามนี้นับตั้งแต่ว่าทารกเกิดมาพอเดินได้วิ่งได้ก็ต้องพยายามอย่างใดอย่างหนึ่งให้เขารู้ความหมายของสิ่งทั้งสามนี้ให้เขามีความรักให้มีความกตัญญูต่อสิ่งทั้งสามนี้จนความรู้สึกรักรู้สึกกตัญญูนี่มันไปตั้งอยู่บนดวงใจของเด็กๆทารกนั้นมันรู้จักรักชาติรักศาสนารักพระมหากษัตริย์ตามที่สติปัญญาน้อยๆทั้งมันจะทำได้นี่เรานี่เรียกได้ว่าเราได้ตั้งสถาบันลงไปแล้วอย่างถูกต้องบนวิญญาณน้อยๆของทารกน้อยๆเหล่านั้น ทีนี้มันก็ค่อยๆโตขึ้นมาเป็นเด็กก็ขยับขยายความหมายของสิ่งนี้ให้สูงขึ้นมาให้ปฏิบัติสูงขึ้นมาก็ยิ่งมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยิ่งขึ้นไปที่ต่อมาอีกเขาเป็นคนหนุ่มคนสาวขึ้นมาก็ควรจะมีความรู้ในลักษณะนั้นยิ่งขึ้นไปอีกไม่ใช่ว่าพอเขาเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็ไปบ้ากามารมณ์กันเสียจนลืมประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เหมือนดังที่เป็นอยู่โดยมาก
นี่อย่าไปทำเล่นกับกิเลสเขาเป็นหนุ่มสาวกิเลสประเภทหนึ่งมันแก่กล้ามันก็ตกเป็นทาสของกิเลสนั้น มันก็ลืมชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไปถ้าหากว่าการอบรมสั่งสอนหรือการตั้งสถาบันลงไปในจิตใจของคนเหล่านั้นไม่เพียงพอแล้วคนหนุ่มคนสาวเหล่านั้นก็จะไปทำในทางที่ตรงกันข้ามคือจะเห็นแก่ประโยชน์ตัวแล้วจะกระทำได้แม้ว่าจะทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เสียดังเช่นที่บางคนหรือบางพวกกำลังเป็นปัญหาอยู่ในเวลานี้ที่ต่อมาเขาก็จะพ้นจากความเป็นหนุ่มสาวเป็นพ่อบ้านแม่เรือนเนี่ยมันก็เลื่อนสูงขึ้นไปพ่อบ้านแม่เรือนเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีในการที่จะให้ลูกหลานเขาประพฤติตามเพื่อความมีสถาบันทั้งสามนี้ยิ่งขึ้นไปอีกพวกครูบาอาจารย์ที่เป็นคฤหัสถ์ก็ดีที่เป็นบรรพชิตก็ดีจะต้องรับผิดชอบอาจจะต้องมีความรับผิดชอบอันนี้และประพฤติหน้าที่ของตนอย่าให้มีความบกพร่องเลยพวกที่เป็นครูบาอาจารย์ต้องสอนหรืออบรมศีลธรรมอยู่แล้วมันก็ยิ่งเป็นหน้าที่แต่เดี๋ยวนี้อยากจะพูดว่าบิดามารดาครูบาอาจารย์ในลักษณะไหนก็ตามอย่าได้ละเลยหน้าที่ที่จะทำให้ลูกหลานนั้นรู้จักสถาบันทั้งสามนี้อย่างถูกต้องโดยความหมายที่ว่ามันเข้าไปตั้งอยู่บนจิตใจดวงวิญญาณของคนเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องแล้วก็อย่างเพียงพอถ้าถูกต้องแต่ยังน้อยไปไม่เพียงพอนี่ก็ยังใช้ไม่ได้นั้นอะไรๆที่มีความถูกต้องนั้นมันต้องเพียงพอด้วยเพราะนั้นว่าเราได้ทำดีที่สุดแล้วเท่าที่มันเป็นหน้าที่ของเราที่จะให้ความเป็นไทยมันคงอยู่ได้เมื่อความเป็นไทยคงอยู่ได้แล้วชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็คงอยู่ได้หรือเพราะเหตุที่มีความคงอยู่ได้ของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั่นเองความเป็นไทยก็คงมีอยู่ได้เราก็จะได้มีความเป็นไทยทั้งทางร่างกายและทั้งทางจิตใจสมตามเจตนารมณ์ของการเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาเพราะว่าพระพุทธศาสนาก็ต้องการจะมอบให้ซึ่งความเป็นไทยหรือความเป็นอิสระทั้งทางกายและทางใจเช่นเดียวกันในที่สุดก็มาพบกันที่ตรงนี้เป็นจุดเดียวที่จะต้องมาพบกันที่ตรงนี้คือความเป็นไทยหรือความเป็นอิสระหลุดพ้นจากความทุกข์และปัญหาทั้งมวลถึงความเป็นมนุษย์มีความบริสุทธิ์ถูกต้องตามความหมายของคำว่ามนุษย์โดยไม่มีส่วนที่ควรจะตำหนิติเตียนเลยอาตมาเห็นว่าการบรรยายนี้พอสมควรแก่เวลาแล้วดังนั้นจึงขอยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้ก่อนเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าท่านสวดบทสาธยายส่งเสริมกำลังใจเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อไปอีก